ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําธรณีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงนะในหัวข้อที่ว่าใครจะมาดามใจให้คุณนะคะวันนี้มีให้เลือก2ช้อยส์ละกันนะคะเนื่องจากอยู่นอกสถานที่อ่ะเป็น A กับ B นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะลองดูซิว่าเราอยากเลือก A หรือ B นะจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็ตัดสินใจเลยนะใครที่โลเลลังเลให้ฟังทำนายมากกว่า1กองได้เลยนะคะอ่ะเริ่มต้นจากคนที่เลือกกอง A ก่อนนะถามว่าใครจะมาดามใจให้กับคุณนะคะหมอจะสุ่มหยิบเอานะมาดูกันว่าใครจะมาดามใจให้กับคุณโอ้โหใบแรกมากอง A นะคะต้องบอกว่าคนที่จะมาดามใจให้กับคุณมีโอกาสเป็นคนต่างวัยนะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นคนลูกครึ่งมีโอกาสเป็นหัวหน้างานมีโอกาสเป็นรุ่นพี่นะมีโอกาสที่เป็นคนที่แก่กว่าคุณนะคะคนที่จะมาดามใจคุณนะคุณอาจจะทำงานกับเขาก็ได้หรือว่าอยู่ใกล้ชิดเขานะหรืออาจจะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาคุณก็ได้นะคะคนคนนี้น่าจะมาดามใจให้กับคุณขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะคนคนนี้ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะเขาจะอาจจะมาจากการงานเนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกันจากการเดินทางนะหรือการท่องเที่ยวก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะดูจากพลังงานดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนหยินหยางกับคุณน่ะคุณมีความคิดเห็นที่แบบคนละแบบนะหรือว่ามีความแตกต่างเติมเต็มกันต้องบอกอย่างงี้เติมเต็มกันนะคนคนนี้อาจจะมาดามใจให้กับคุณหรืออาจจะเคยไม่ถูกกันมาก่อนหรือว่าดูเหมือนกับว่ามีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่มันเหมือนเติมเต็มกันนะคนคนนี้มีโอกาสเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะหรือรุ่นพี่นะคะหรือว่าคนที่แบบทำงานที่เดียวกันอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเคยร่วมงานกันก็ได้นะคะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะหรือว่ามีความเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมากคนคนนี้จะมาดามใจให้กับคุณกับคนที่เลือกกอง A นะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกอง B นะใครจะมาดามใจให้กับคุณว้าวดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนคนนี้นะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างมากเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะทำงานด้วยกันก็ได้นะคะอาจจะเจอกันจากการงานหรือการเรียนก็ได้นะคะมีโอกาสในลักษณะนี้นะคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถศักยภาพสูงทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จเพราะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเลยขอขยายเพิ่มเติมหน่อยคนคนนี้ดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนคนนี้น่าโอกาสจากงานโอกาสจากการติดต่อจากงานค่อนข้างสูงนะสำหรับคนเลือกที่เลือกกองบีนะคนที่จะมาดามใจกับคุณเนาะหรือว่าอาจจะทำงานร่วมกับคุณหรืออาจจะเรียนร่วมกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วเคยมีแฟนมาก่อนหรือว่าอาจจะเพิ่งอกหักมาเช่นเดียวกันกับคุณหรือว่าอาจจะเคยอกหักมาก่อนนะแล้วก็มาดามใจให้คุณนะมันเหมือนกันจะมีความเข้าอกเข้าใจในตัวคุณด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วคนที่เลือกกองที่2นะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคนที่จะมาดามใจให้คุณนะอาจจะจากงานหรือจากการติดต่อสื่อสารเจรจาการเรียนร่วมกันอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วนะคะแล้วก็มาดามใจให้กับคุณนะคะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเผลอๆคนที่เลือกกองที่2นะมีโอกาสที่คนที่จะเข้ามาอาจจะมากกว่า1คนนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเลือกหรือว่ามีช้อยส์มีทางเลือกในชีวิตค่อนข้างมากเลยทีเดียวและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย